พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชสมภพหรือเกิดเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279เป็นบุตรชายของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและนางหยกเมื่อทรงมีพระชันสามารถขึ้นได้ถวายตัวเป็นมหาเล็กในพระเจ้าอุทุมพรพร้อมกับกรมพระราชวังบอนมหาสุรสิงหนาถหรือบุญมาน้องชายของท่านและได้รู้จักกับศิลป์หรือพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อมีพระชันษาได้21พรรษาได้เสด็จออกผนวดและเมื่อทรงลาผนวดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีในสมัยพระเจ้าเอกทัตเมื่อถึงสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ก็ได้อยู่เคียงข้างพระเจ้าตากมาเสมอต่อมาพระองค์ก็ได้ปราบดาภิเษกเป็นรัชกาลที่1แห่งวงจักรี